โอ้โหเช้านี้ดอกโบตั๋นบานแล้วฮะนะนี่ฮะสวยงามมากโบตั๋นไทยของนาเล็กที่ปลูกไว้ในสวนเนี่ยนะนี่ดอกบานสองดอกสวยๆเลยถือว่าเป็นไม้ประดับที่ปลูกง่ายดูแลง่ายท่องจินตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์สบายๆกับนาเล็กอีกแล้วตื่นเช้ามาจิบกาแฟแล้วก็มาชมดอกไม้ที่เราปลูกไว้แล้วมันออกดอกสวยๆนี่คือโบตั๋นไทยฮะนี่นาเล็กปลูกใส่กระถางแล้วก็วางบนต้นไม้นะนี่สวยงามเลยแตกใบชิโดชิเดสวยงามแบบธรรมชาติฮะนะเนี่ยแล้วก็ดอกก็บานนะดอกก็จะบานยามค่ำคืนฮะพอเช้ามาก็จะเริ่มหุบแล้วนะมีดอกสวยแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะแต่ดอกก็จะบานแค่วันเดียวนะบานแค่ยามค่ำคืนเช้ามาก็ต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะได้ชมดอกของเขาแต่ว่าถ้าเรามองดูดีๆไม่จำเป็นต้องดอกฮะนะแค่ใบก็สวยเห็นไหมเหมือนดาบเลยนะสวยงามฮะนะนั่นเลยผูกเกาะไว้หลายต้นฮะนะนี่ดูอีกต้นหนึ่งก็ออกดอกเหมือนกันนะอยู่ข้างล่างไม่ใช่นะดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้เริ่มแก่แล้วก็ออกเป็นสีขาวๆแล้วนะเนี่ยนาเล็กใส่กระถางแล้วก็เอามาวางไว้บนนะต้นไม้ขยันรดน้ำหน่อยนะก็จะได้ดอกชมสวยๆแบบนี้แหละเนี่ยดอกสวยงามเลยปกติเขาจะมีลูกนะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นเขาติดลูกเลยที่นี่สวยงามมากๆเลยใครชอบไม้ประเภทนี้นะประเภทแขวนหรือว่าเอาเกาะกิ่งไม้นะไว้โชว์สวยๆแบบนี้ก็น่าปลูกหรือว่าใส่ตรงง่ามไม้นะให้มันกลมกลืนไปกับต้นไม้ก็สวยงามดีนี่แหละโบตั๋นไทยนะนาเล็กก็เก็บมาฝากกันเช้านี้นะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ